่อไปครับขอบคุณครับในรุ่นของ Best of Titan นะครับคันนี้สวยงามมากครับช่างแจ็คบางแย่แพ้ครับบลักหวานจับสีแดงสดใสมาเลยนะฮะต้องมีติดวิครับวิ่งเหรอครับใช่ฮะมีติดนะถ้าไม่ติดนี่แล้วรถต้องมีอะไรสักอย่างนะครับนี่สำหรับรุ่นที่แข่งขันจบไปแล้วนะฮะหรือว่ากำลังจะแข่งขันนะครับให้นักแข่งไปถ่ายรูปด้วยนะครับตรงที่บริเวณห้องประชุมนักแข่งนะครับไปถ่ายรูปด้วยจะได้ขึ้น CG หล่อๆกันนะครับเพราะว่าตอนนี้มีการไลฟ์สตรีมมิ่งออกไปทั้งทั่วโลกนะครับทั่วโลกเลยก็เราดูได้3ช่องทาง YouTube Facebook แล้วก็เว็บไซต์อ๋อพาโลอร่อยมั้ยครับมากครับเอาเป๋ครับต้องไปแล้วฮะเดินหน้าได้เท่านั้นด้วยนะฮะถอยไม่ได้นะครับตามที่ประชุมไว้นะครับต้องเป็นประมาณนั้นเพราะรถแดกของเรานะต้องเดินหน้าเท่านั้นพี่ต้าครับเมียเรียกฮะฮะไม่มาไม่มาไม่รู้100วันเมียเนี่ยเอาจริงเหรอร่วมกำลังใจและหัวใจรวยกับทั้งแจ็คไปแพทย์ด้วยนะครับคันนี้นานออกทีด้วยเพราะเจ้าของไม่มีเวลางานเยอะมากงานที่อู่เหรอครับใช่ครับอ้าวคงไม่ใช่งานที่วัดหรอกครับพี่ว้าตายแล้วโอ้ยรองเท้าสวยมากเลยครับฮูดดี้ครับอันนี้แฟนของแจ็คไม่ใช่รองเท้าสวยจริงๆแฟนผมอยากได้รุ่นนี้อยู่จริงไหมฮะไอรุ่นบูดดี้ทอยสตอรี่ไงไม่กูเกิดไม่ทันโอ้ตายแล้วเกิดมาก็เลโก้เลยปะเนี่ยเราอ่ะนันยางนันยางเก่าตั้งแต่รุ่นพ่อแล้วครับขอบคุณด้วยครับปีหน้ารันยางนะลงรุ่น King of รันยางนะครับสังเกตที่ล้อหน้าฮะมีการเค้าเรียกว่ายนต์บอดี้เครื่องยนต์อะไรถอยหลังออกมาแล้วถอยกลับเข้ามาเห็นมั้ยฮะเพื่อความเค้าเรียกบาลานซ์ของรถด้วยนะเป็นสูตรของทางร้านแต่จริงๆรถก็จะเตี้ยกว่านี้ครับแต่นี่คงยกตามกติกา20เซนนะสวยมั้ยสวยแซ่อ้าวเฮ้ยอ้าวหายอะไรขึ้นนะหายฮะหายครับอยู่ดีๆก็หายครับยกฮะไปยกไปยกไปยกไม่ใช่ผิดอาการนะเมื่อกี้มีควันหาย3 2 1มาออกดีนะ60ฟุต 1.5 สวยอ่ะถ้า 1.5 คืออยู่แล้วเออนะครับเนี่ย2ปุ๊ก3หายขั้นต่อไปครับนี่หายไปเลยคนขับคุณร้องผม NL นิ่งช็อปครับแล้วคันเมื่อกี้อ่ะปีแล้วจำได้ไหมคันนี้ที่เป็นรถยกสูงคันเดียวเลยที่เป็นไททันอ๋อแล้วมาวิ่งรุ่นนี้ใช่แล้วปีนี้เตี้ยเรามาหน่อยนึงแต่เป็นรถคันเดิมนี่เตี้ยแล้วนะเตี้ยแล้วครับแต่ก็นี่นี่เตี้ยแล้วนะเฮ้ยปีแล้วเตี้ยดับด้วยไม่ใช่หรอใช่มั้งใช่สวัสดีครับพี่เอกกับพี่ต้าครับของสวัสดีครับปอฮะประจักษ์จันโทชาจะเลิกอ๋อคลิปหายแล้วไม่เอาไอ้ต้นนี้ผมไม่เกี่ยวนะครับพี่ผมไม่เกี่ยวนะเป็นคอมเมนต์ผมไม่เกี่ยวนะครับพี่บอกเอาเลยเต็มที่เลยเฮ้ยผมก็พูดไปพี่เอ้ยไม่ใช่เขาบอกว่าผัวก็ไม่มีนายกดีๆก็ไม่เจอเอออันนี้พูดดังฮัลโหลแมวกาแฟแก้มตรงนี้อยู่ได้ตลอดเลยเหรอตึงเปี๊ยะเรียก4รอบแล้วนะครับจบเลยอ่ะเนี่ยเรียกไม่มาเนี่ยเป็นเงี้ยฝากติดตาม Facebook ด้วยนะครับเอกโซทักนะครับอ้าวไม่งั้นนะอ้าวช่วงนี้พี่ก็เป็นฮอตๆอยู่ฮอตอะไรโอ้โหโพสแต่ละอันนี่คมกริบกดไลค์ก็ไม่ทันเลยทีเดียวใช่เอ็มแรงต้องยกนิ้วให้เลยยกนิ้วโป้งเฮ้ยแต่ท็อปเตี้ยลงเยอะตอนแรกก็เป็นสไตล์เขาเรียกว่าเหมือนพวกยีราฟยกสูงอ่ะนี่ก็หน้าเหมือนเป็นไททันครับนี่ก็แคร์ลงมาหน่อยนะเยอะนะหมดแล้วมั้งหมดแล้วมั้งหมดแล้วมั้งยางอ่ะยางไม่หมดจริงๆเยอะเยอะเยอะมีเยอะหลบให้ดีนะครับตากล้องตากล้องอินดี้นะครับปีนี้เนี่ยแบงค์สตรีทเมทัลปีนี้เนี่ยทางดีทวอร์แยกรุ่นให้ไทตันก็ไทตันวีโก้ก็วีโก้รีโว่ก็รีโว่แยกเขาเรียกว่าเซกเมนต์ชัดเจนหน่อยใช่ครับไปแข่งกันในแต่ละรุ่น3 2 1
ทำไมบืออย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นอ่ะ 1.8 เป็นไรอ่ะเดี๋ยวดูรีเพย์กันนะว่าเกิดอะไรขึ้นนะเหมือนออกอ้อกนะเอาเวลาไว้ก่อนแล้วกันนะ2185นี่ครับมาชมภาพช้าครับ3-2-1โอ้โหออกตัวครับบือฮะอันนี้ก็ได้บรรจงบีบมะนาวลงไปที่ไข่ดาวนะครับแล้วก็คลุกแล้วเข้าอย่างดีกัดถุงน้ำปลาพริกนะครับทั้งที่ข้าวผมเองก็ยังไม่ได้กินเลยเพราะว่ากำลังกินมันบอกว่าไร้สดแล้วยังไม่ทำเสร็จเลยบอกพร้อมแล้วเอาเลย2คำอยู่ตรงนี้กองนี่มาแล้วเขาคอทะเลหมอกเฮียโจ๊กผมขอแนะนำเลยเรื่องอาหารการนี่ใครอยากไปแถวเขาคอทะเลหมอกนี่ติดต่อเขาเลยให้เรื่องจริงส่วนลดไหมส่วนลดพิเศษแล้วเป็นจุดซีวิวที่สวยที่สุดเขาบอกว่าอยู่ในจุดยุทธศาสตร์แล้วอาหารเขาที่ขึ้นชื่อคือผัดเผ็ดหมูป่าผมกินไป3จานเททิ้งไป2ทำไมอ่ะเค็มหมูป่าของแท้ต้องมีรูขุมขนนึงต้องมีขน3เส้นแต่ของเขา3รูขุมขนมีขนเส้นเดียวใช่เพราะมันเงี้ยมันอยู่แถวหน้าเป็นหมูแก่จริงต้องลองไปดูครับนี่ฮะเขาทะเลหมอกมองไปดูครับคุณเติร์ฟไข่ใหญ่ครับแดงไม่หยุดเลยครับกูเลยอีชายมาฮะในรุ่นของ King of ข้าวผัดหมูครับเฮ้ยใจเย็นไม่แห้งเบสออฟไททันครับ03 46วิ่งตอนไหนครับพี่ต้าปาก46นี่สักคู่นะท้ายๆเลยน่าอยู่ท้ายๆครับเย็นๆช่วงมืดๆหน่อยครับมาดูกันได้นะที่สนามค่าเข้าสนาม100ไอ้ปุ่นมาปะวะไอ้ปุ่นไหนวะปุ่นไหนวะไอ้ปุ่นก็มาวะเขาบอกงี้ FT Hero โจ๊กปาก46วิ่งกี่โมงวิ่งช่วงเย็นนะ46วิ่งช่วงเย็นครับรถตู้มีไหมมีครับรุ่นต่อไปเลยรุ่นต่อไปเลยKing of Van Commonwealth นะครับรุ่นต่อไปนะฮะแล้วก็ในรุ่นของ 1.9 DDI Blue Power เตรียมรถเลยนะครับสำหรับนักกีฬาที่แข่งเสร็จแล้วหรือว่าว่างนะฮะให้ไปถ่ายรูปด้วยถ่ายรูปที่บริเวณห้องประชุมนักแข่งนะครับเพื่อจะได้เอารูปมาขึ้น CG นะครับวิ่งกี่โมงพอบอกได้มั้ยครับพี่ตูนก็วิ่งอยู่ตลอดฮะตอนนี้ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับ4:06 ครับอ๋อ4:06ประมาณน่าจะช่วงเย็นๆนะครับ 5:00 น 6:00 น 20:00 น 20:00 น 20:00 น ไกลไปออกไกลไปเหรอเราแค่ที่คืนพอเนาะวันนี้เอาเบาๆไปก่อนเพราะ2วันอ่ะ2วันนี้น่าจะได้นอนประมาณ6ชั่วโมงแต่คุณเข้ามาวันนี้คุณคุ้มค่าโอ้โหแค่เจอบูธลีโวเนี่ยนะโอ้โหเขาบอกว่าเดี๋ยวมีดริฟท์โชว์มีดริฟท์ด้วยใช่ปะไม่รู้ มั่วเหมือนกันมึงไงพี่คอยไปครับขอบคุณเลยหมอครับอันเซอร์วิสดีเทลช็อปออกห้อยๆเวลามันยังไงวะเนี่ยไม่ขึ้น11ต้องมีอ่ะอ้าวอ๋อไม่เกี่ยวมั้งเวลาไม่ขึ้นเหรอขึ้นไหมไม่ขึ้นอ๋อนี่เราขึ้นอ่ะเฮ้ยเขาปล่อยว่ะ17ว่ะ17ว่ะไม่ออกไม่ดีครับออกไม่ดีก็ไม่เอาเลยครับเก็บรถดีกว่านี่ครับจากแม็กเทคฮะนี่เป็นตกค้างนะตกค้างรุ่นอะไรฮะนี่มิโก้เนี่ยก็ตกค้างรุ่นที่แล้วไงน่าจะแจ้งเจ้าหน้าที่ไว้แล้วนะครับเพราะว่าไม่งั้นจะเข้าไม่ได้เพราะเลยรุ่นไปแล้วนะครับบ้านตรวจเรตติ้งครับออกมาแจ้งเมื่อกี้อ้าวไม่ได้ของเราวะนะอ๋อเอาแค่วิ่งไงเฮ้ยเอาแค่เวลาเฉยใช่เหรอไม่รู้หรือว่าโดนไล่ก็ไม่รู้นะเกิดอะไรขึ้นทำได้ยังไงวะต้องไปหัดไปทำต้องฝึกพี่ปริญญาเก้าอ้าวก็ดังเนี่ย